นายครับนายจะเด้งผมจริงๆเหรอครับผมอ่ะคนนะไม่ใช่ลูกชิ้นในใบ้อย่างนี้ลูกผมก็ซวยอ่ะดิทำแบบนี้แล้วผมจะไม่ยุ่งเรื่องคดีเหรอโอเคครับเอาแบบนั้นก็ได้เฮ้ยติ๊กกูฝากดูเรื่องแทนกูด้วยนะอย่าให้สาวถึงกูล่ะเรื่องราวประกบเนี่ยมันเป็นตัวอย่างชั้นดีมากเลยนะครับทุกคนจริงๆนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าถ้าตำรวจหรือข้าราชการทำผิดเนี่ยทำไมถึงเด้งแล้วเรื่องเด้งเนี่ยมันคือการลงโทษยังไงกดไลค์แล้วแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับว่าไอ้เด้งเนี่ยมันลงโทษยังไงย้อนความกันไปที่ต้นเรื่องประกบกันสักนิดนึงนะครับเอาจริงๆมันเป็นไปได้เหรอที่เหล่าแก๊งเดนทรชนเนี่ยมันทำเรื่องเร็วๆแบบนี้เป็นครั้งแรกมันเป็นไปได้เหรอที่พ่อแม่จะไม่รู้เรื่องเชี่ยอะไรเลยจากคำพูดของไอ้แก๊งตังไม่ออกเนี่ยนะที่ว่าเดี๋ยวพ่อกูเคลียร์ให้มันแปลว่ายังไงทุกคนมันแปลว่าพ่อมันต้องเคยเคลียร์ให้ไงแล้วสิ่งที่มันออกมากับพี่กันกี่เรื่องราวกี่คดีแล้วเป็นสิบรายที่มีผู้เดือดร้อนกับพวกมันมีเหรอที่พ่อมันจะไม่รู้ว่าพวกมันเชี่ยยังไงแล้วกับหลายๆเรื่องที่มันออกมาของแก๊งนี้มันเงียบหายไปได้ยังไงทุกคนคิดดูเอาแล้วกันจะไม่ชี้นำผมจะไม่ชี้นำอ้อและแถมอีกอย่างนึงก็แล้วกันนะครับการเอาถุงดำมาครอบหัวกันเล่นเนี่ยเล่นๆน่ะหยอกๆให้กูไปหยอกญาติผู้ใหญ่มึงมั่งเอาไหมเออมันคงกันน่าสนุกดีเหมือนกันนะมาถึงหัวเรื่องหลักของเรากันบ้างละกันอย่างที่เขาเปล่าประกาศหรือพยายามจะยัดย่ามาให้เราเคี้ยวให้เราเข้าใจก็คือการย้ายไปทำงานที่อื่นนะครับให้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องคดีคำถามก็คือไอ้คนที่แม่งโดนเด้งอ่ะมันไม่มีพรรคพวกหรือไงมันไม่มีโทรศัพท์หรือไงมันไม่มีลายหรือไงมันไม่มีปากหรือไงถึงมายุ่งกับเรื่องคดีไม่ได้ฮัลโหลเด็กฝากเรื่องกูด้วยนะมันเข้ามายุ่งกับเรื่องคดีไม่ได้หรือไงและถ้าหากเห็นว่าน่าจะมีความผิดน่าจะก็ตั้งกรรมการสอบตั้งแต่มีอะไรบางคดีเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าเอาเรื่องมันมาเกิดตรงหน้าอีกนะเว้ยคนเราปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็พอจะรู้ได้แล้วนะว่าเรื่องไหนมันดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าสื่อนี่รายงานอย่างละเอียดยิบยังจะต้องมาตั้งกระบวนการสอบให้มันเปลืองงบประมาณชาตินี่แหละไทยแลนด์การโดนเด้งมีผลต่อเรื่องความดีความชอบแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งในอนาคตจริงๆถ้ากรณีทำผิดชัดเจนแบบนี้นะบางนายก็จบที่โดนเด้งแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเลยบางคนถึงก็เอามาพูดว่าเด้งให้มันไปทำเชี่ยๆแบบนี้ที่อื่นต่อมันถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะเด็ดขาดกับคนพวกนี้ผิดก็ไล่ออกไปเลยก็คุกไปเลยแต่ถ้าสอบแล้วไม่ผิดพวกช่วยไว้ได้อันนี้ก็เด้งกลับที่เดิมบ้องงิ้วแต่ในกรณีนี้ทุกคนเชื่อเหรอว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ผิดการโดนเด้งมีผลให้ลดตำแหน่งแล้วก็มีผลเปลี่ยนเงินเดือนในตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่าสวัสดิการต่างๆก็จะลดลงไม่เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดทำผิดชัดเจนแล้วก็มีข้อพิสูจน์แล้วนะครับคิดว่าคนเหล่านี้จะยังควรได้ภาษีจากพวกเราอยู่ไหมต่อไปนะครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะว่าถ้าหากโดนตั้งกรรมการสอบแล้วพบว่ามีความผิดจะโดนอะไรบ้าง 1. ภาคทันก็เป็นการทำทันบนนะครับเป็นตัวหนังสือว่ากล่าวตักเตือนหรือจะตักเตือนด้วยปากก็ได้ไม่ได้ตัดเงินเดือนแค่แบบว่าต่อไปอย่าทำนะครับ 2. ตัดเงินเดือนก็ตรงตัวนะครับก็แรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าพบว่ามีความผิดแบบจิ๊บๆก็ตัดเงินเดือนไป 10% 20% 3เดือนหลังจาก3เดือนก็กลับมารับเท่าเดิม 3. ลดเงินเดือนอันนี้ลดนะครับลดคือการลดแบบถาวรลดแบบตลอดไปก็แรงมาอีกหน่อยนะครับจะ 10, 20, 30, 40ก็ว่าไป 4. ปลดออกปลดออกอันนี้อยู่ในข่ายผิดวินัยร้ายแรงนะครับปลดต่างจากไล่นะปลดในที่นี้นะครับก็ยังมีสิทธิ์รับบำนาญรับบำเหน็จได้นะฮะเอาสินี่ขนาดร้ายแรงแล้วนะร้ายแรงแล้วนะสุดท้ายไล่ออกไล่ออกก็คือต่างจากปลดก็แค่ว่าไม่ได้บำนาญไม่ได้บำเหน็จใดๆก็คือต่อให้ไล่ออกแล้วเนี่ยหากมีอิทธิพลนายใหญ่รักใคร่ใช้งานก็ยังสบายสบายอยู่ดีนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องการเด้งหรือการลงโทษถ้าราชการที่ทำผิด
ึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าข้าราชการจะต้องมีวินัยแล้วก็รักษากฎระเบียบมากกว่าชาวบ้านเขาอ่ะยังไงมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย